เรามีเมนูปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อหมูติดมันบดและมันหมูแข็งบดลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบใส่ไข่แดงแครอทและต้นหอมซอยคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เนื้อปูนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในกระดองปูม้าจากนั้นนำลงลังผึ่งแต่งหน้าด้วยเนื้อปูนึ่งนำไปนึ่งประมาณ15นาทีนำปูจ๋าที่นึ่งลงชุบกับไข่ไก่เฉพาะด้านที่เป็นส่วนเนื้อหมูจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟแรงจนสุกเหลืองสีสวยตักขึ้นค่ะจัดปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงใส่จานเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบผักชีรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่ตาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูปูจ๋าสไปซี่บิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ